โมเสสโกรธชาวอิสราเอลเดินทางต่อไปในทะเลทรายซีนและมีเรียมพี่สาวของโมเสสก็เสียชีวิตลงพวกเขาจึงฝังศพของนางไว้ที่นี่หลังจากนั้นเกิดการขาดแคลนน้ำประชาชนก็ต่อว่าโมเสสเหมือนเดิมและโอดครวญว่าทำไมท่านไม่ฆ่าพวกเราพร้อมกับโคลาเสียเลยล่ะเพราะความตายแบบนั้นยังดีกว่าขาดน้ำตายพระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าให้เอาไม้เท้าของอาโรนออกมาแล้วไปยืนหน้าก้อนหินก้อนหนึ่งให้พูดกับก้อนหินนั้นน้ำก็จะพุ่งออกมาโมเสสไปที่ก้อนหินแต่ตอนนั้นเขาโมโหมากจึงตะโกนขึ้นว่าเจ้าพวกคนหัวดื้อเราต้องหาน้ำให้พวกเจ้ากินตลอดเวลาเลยหรือแล้วเขาก็เอาไม้เท้าหวดที่ก้อนหินสองครั้งน้ำพุ่งออกมาทันทีทั้งคนและสัตว์จึงมีน้ำดื่มมากมายแต่พระเจ้าตรัสว่าเจ้าไม่ได้เชื่อฟังเราทุกประการเพราะเจ้าเอาไม้เท้าหวดที่ก้อนหินแทนที่จะพูดกับมันเจ้าและอาโรนจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินพระสัญญาแต่จะมีผู้นำอีกคนหนึ่งนำประชาชนเข้าไปในคานาอันในไม่ช้าพระเจ้าก็ตรัสกับโมเสสว่าถึงเวลาที่อาโรนจะต้องตายแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้พาอาโรนและเอเลอาชาลูกชายของเขาขึ้นไปที่ภูเขาโฮเมื่อขึ้นไปถึงที่นั่นพระเจ้าตรัสสั่งให้โมเสสถอดเสื้อคลุมมหาปุโรหิตออกจากอาโรนและสวมให้เอเลอาชาแทนโมเสสทำตามที่พระเจ้าตรัสและอาโรนก็สิ้นใจโมเสสกับเอเลอาชากลับลงมาจากยอดเขาไปพบประชาชนที่รอคอยอยู่ที่เชิงเขาตอนนี้เอเลอาซาก็ได้เป็นมหาปุโรหิตแล้วพระเจ้าทรงแต่งตั้งเขาแทนอาโรนโมเสสประกาศให้ประชาชนรู้พวกเขาจึงได้ไว้อาลัยให้อาโรนเป็นเวลา30 วัน